สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2562สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเทศที่2แห่งเดนมาร์กในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเทศที่2แห่งเดนมาร์กซึ่งตรงกับวันที่16เมษายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชินีนาถมาเกรเทศที่2แห่งเดนมาร์กกรุงโคเปนเฮเกนในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพระนามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความพัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรเดนมาร์กหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าความร่วมมืออย่างกว้างขวางซึ่งจะดำเนินก้าวหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันดับไฟป่าและทำแนวกันไฟที่ดอยจระเข้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจากเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกดอยจระเข้ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงวันที่14ถึง15เมษายน2562ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้กว่าพันไร่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าดังกล่าวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเลี้ยงแก่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยวันนี้ที่ศาลาวัดป่าตึงตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนจังหวัดเชียงรายส่วนแยกอำเภอแม่จันมีการประชุมสรุปสถานการณ์การดับไฟป่าในพื้นที่ดอยจระเข้ได้จัดกำลังทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเข้าปฏิบัติงานในครั้งนี้กว่า 2,000 คนทั้งเดินเท้าเข้าทำการดับไฟป่าและใช้เฮลิคอปเตอร์ทำการโปรยน้ำดับไฟป่าซึ่งสามารถควบคุมระดับไฟป่าที่ดอยจระเข้พื้นที่ติดอำเภอแม่จันกับอำเภอเมืองเชียงรายได้เป็นที่เรียบร้อยสำหรับในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำกกดอยจระเข้เป็นพื้นที่ป่าเขาสูงชันสภาพพื้นที่ป่ากว้างใหญ่และมีใบไม้แห้งทับถมมาหลายปีเมื่อเกิดไฟไหม้ป่าจึงมีความรุนแรงและรวดเร็วเนื่องจากใบไม้แห้งเป็นเชื้อไฟอย่างดีและเปลวไฟมีความร้อนสูงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าไปดับไฟแต่ก็สามารถควบคุมไฟไว้ได้ในวันนี้จากการร่วมปฏิบัติงานของทุกฝ่ายประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562วันนี้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ไปขึ้นรถโดยสารประจำทางทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการนำผลไม้ไปแจกจ่ายด้วยนอกจากนี้มีการตรวจสภาพความพร้อมของรถประจำทางตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถและตรวจหาแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่จังหวัดปัตตานีฝ่ายปกครองทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2562ของจังหวัดปัตตานีระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2562โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจและจุดสกัดต่างๆอาทิบริเวณจุดตรวจหน้าที่ว่าการอำเภอหนองจิกจุดตรวจสถานีตำรวจภูธรนาประดู่อำเภอโคกโพจุดตรวจบ้านนางโออำเภอแม่ลานและจุดตรวจหน้าวัดสำเภาเชยอำเภอปันเนเร
เพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและปัญหาการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ในทุกพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้สังคมชุมชนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่สถานีขนส่งจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนำคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครพนมและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปให้บริการประชาชนโดยสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางและการให้คำแนะนำต่างๆหากพบเห็นพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือถูกเอารัดเอาเปรียบสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน1584อีกทั้งมีการแจกผ้าเย็นคลายร้อนและน้ำดื่มระหว่างนั่งรอรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งนอกจากนี้มีการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับจากภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายเบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ของทุกวันสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ชุดเฉลิมพระเกียรติมหากษัตราธิราชบรมขัตติยราชราชาภิเษกวันนี้เสนอไปตอนที่8แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งสำหรับประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเป็นการเฉลิมพระเกียรติแสดงว่าเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีแล้วพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของประเทศไทยปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือศิลาจารึกวัดศรีชุมของพญาลิไทแห่งกรุงสุโขทัยกล่าวคือพ่อขุนผาเมืองอภิเษกพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาวให้เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตปกครองกรุงสุโขทัยกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อขึ้นเสวยราชสมบัติทรงประกอบพระราชพิธีนี้อย่างสังเขปเมื่อพุทธศักราช2325ครั้งหนึ่งก่อนแล้วทรงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแบบแผนโดยถี่ถ้วนตั้งขึ้นเป็นตำราแล้วทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2328และใช้เป็นแบบแผนของรัชกาลต่อๆมาจนถึงปัจจุบันซึ่งแต่ละรัชกาลได้ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยให้เหมาะสมกับกาลสมัยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีคติที่มาจากลัทธิพราหมณ์ผสมกับความเชื่อทางพุทธศาสนามีขั้นตอนสำคัญ5ขั้นตอนได้แก่ขั้นเตรียมพิธีพิธีเบื้องต้นพิธีบรมราชาภิเษกพิธีเบื้องปลายและการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสงพระมุรธาภิเษกอยู่ในขั้นตอนเตรียมพิธีและพิธีเบื้องต้นสำหรับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศที่ใช้ทำน้ำอภิเษกรวมทั้งสิ้น108แหล่งน้ำได้แก่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ณหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังจำนวน1แหล่งน้ำมีกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของ76จังหวัดรวม107แหล่งน้ำแบ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน1แห่งมี60จังหวัดจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน2แห่งมี7จังหวัดจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน3แห่งมี5จังหวัดจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน4แห่งมี3จังหวัดและจังหวัดที่มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน6แห่งมี1จังหวัดซึ่งจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพิธีพลีกรรมตักน้ำส่วนน้ำสงพระมุรธาภิเษกได้จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน9แห่งคือจากสระศักดิ์สิทธิ์4สระของจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่สระแก้วสระคาสระยมนาและสระเกตและจากแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์5สายได้แก่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำราชบุรีและแม่น้ำเพชรบุรีมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่6เมษายน2562เวลาเริ่มคือ 11:52 นถึง 12:38 นและนำน้ำที่ผ่านพิธีพลีกรรมใส่คนโทไปทำพิธีทำน้ำอภิเษกเวียนเทียนสมโภชณสถานที่สำคัญตามที่แต่ละจังหวัดกำหนดระหว่างวันที่8ถึง9เมษายน2562จากนั้นได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยส่วนที่กรุงเทพมหานครประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำณหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังในวันที่12เมษายน2562พร้อมเชิญคนโทน้ำไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยวันพฤหัสบดีที่18เมษายน2562จะมีริ้วขบวนแห่เชิญคนโทน้ำอภิเษก86ใบจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศน์เทพวรารามเพื่อประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมณวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และในวันที่19เมษายน2562จะมีริ้วขบวนแห่เชิญคอนโทน้ำอภิเษกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อเข้าสู่กำหนดการตามโบราณราชประเพณีต่อไปขั้นตอนพิธีการต่างๆในการเตรียมน้ำอภิเษกและน้ำสงพระมุรธาภิเษกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติเพื่อให้พระราชพิธีสำคัญครั้งนี้แสดงออกถึงการถวายพระราชอำนาจแด่พระมหากษัตริย์ตามคติความเชื่อของลัทธิพราหมณ์กับความเชื่อทางพุทธศาสนาครบถ้วนและสมบูรณ์มากที่สุดและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ